สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม R ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการที่เราจะอ่านข้อมูลจากโปรแกรม SAS เข้ามาเป็น Data Frame ในโปรแกรม R ลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับเช่นในนี้นะครับผมมีตัวไฟล์ที่เก็บอยู่ในฟอร์แมตของ SAS อยู่2แบบก็คือ SAS เนี่ย 7B.dat แบบนี้แล้วก็เป็นตัว XPT นะครับอันนี้เป็นฟอร์แมตของ SAS 2อันที่ผมจะสาธิตให้ดูวิธีการก็ตรงไปตรงมาอันนี้ผมจะขอสร้างเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น R Notebook เลยละกันนะฮะผมเข้ามาเนี่ย R Notebook ตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ใน Notebook เนี่ยตั้งแต่บรรทัดที่6เป็นต้นไปเนี่ยลบทิ้งไปตรงนี้ผมก็เขียนไว้ไหนว่า list sas file ละกันแบบนี้แล้วก็ผมก็มาที่ insert ตรงนี้แล้วก็คลิกตัว R อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตรงโน้ตบุ๊กจะเรียกว่าเป็น chunk นะครับก็คือเป็นส่วนนั่นเอง chunk อันนี้อย่างแรกผมจะต้องใช้ตัว library haven นะครับตัวนี้คือถ้ายังไม่มีเราก็ไปติดตั้งได้นะครับก็มาที่ตรงนี้แล้วกัน package ถ้าเราใช้ R Studio เนี่ยก็มาตรงนี้แล้วก็พิมพ์ haven เข้าไปดูอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมมี haven version 1.1.2 อยู่นะในนี้ก็บอกว่าเนี่ยสามารถ import export SPSS data แล้วก็ SAS file ได้พอผมทำอันนี้ได้เสร็จผมก็มาสร้างชั้นอีกอันนึงแล้วตรงนี้วิธีการก็ตรงไปตรงมาเราจะอ่านไฟล์เข้ามาเป็น data frame เนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยว่า read แล้วก็ขีดล่าง SAS แบบนี้แล้วก็วงเล็บแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ของเราอย่างเช่นอันนี้ไฟล์ของผมเก็บอยู่ที่ ctemp แล้วก็เอาตัวนี้นะค่าเซลล์ตัวนี้นะครับผมก็ต้องพิมพ์แบบนี้นะฮะตรงนี้ผมก็บอกว่า ctemp เนี่ยเราจะต้องใช้เป็น forward slash แทนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชื่อเดี๋ยวขอเช็คให้ชัดๆนะครับค่าเซลล์แล้วก็ sas 7b.dat แบบนี้พอได้เสร็จผมก็พิมพ์6แถวแรกออกมาดูสมมุติว่าโน้ตบุ๊กของเราง่ายๆแบบนี้เราลองรันดูก่อนก็มาคลิกตรงนี้รันออได้เลยอันนี้มันก็จะแสดงข้อมูลตรงนี้ออกมาได้แล้วอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะอ่านข้อมูลไฟล์นามสกุล SAS 7เนี่ย B.dat ครั้งนี้ผมจะทำอีกอันหนึ่งอ่านตัวแบบ transport นะครับก็มาเลือกตรงนี้ insert เข้าไปใหม่แล้วก็สมมติอันนี้เป็น df2 alternate ลบนะครับจะใส่เครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้ให้แล้วอันนี้ผมก็บอกว่า read ตัว XPT นะครับอันนี้ก็คือ SAS Transport Format นะครับแล้วผมก็ทำเหมือนเมื่อกี้เนี่ย C:\temp แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เป็นนามสกุล XPT อันนี้คือ Bank Loan นะฮะแบบนี้ดูว่ามีเอา Bank Loan ไม่มี S เดี๋ยวนะครับพอread ได้ผมก็ head ตัว df2 แบบนี้คันนี้นะครับถ้าเราต้องการรันเฉพาะชังอันนี้เนี่ยหรือว่าคนที่มาจาก Jupyter Notebook เนี่ยไอแบบนี้ก็คือ sales นั่นเองผมก็สามารถกด control shift enter นะฮะมันก็จะรัน2บรรทัดเนี่ยที่อยู่ในชังอันนี้ผมก็จะได้ข้อมูลเนี่ยจากตัว bank loan ออกมานะครับซึ่งตัวข้อมูลพวกนี้เราก็สามารถที่จะเซฟเป็นฟอร์แมตอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอันนี้ผมก็มา insert ชั้งใหม่นะฮะผมสามารถใช้ตัวนี้เนี่ย write ตัว csv นะครับแต่ตัวนี้จริงๆแล้วเพื่อความมั่นใจผม write ตัว csv เนี่ยมันอยู่ในแพ็กเกจชื่อว่า readr นะครับถ้ายังไม่มีก็ไปติดตั้งได้แล้วเราก็บอกว่าเอา data frame 2เซฟเป็น csv เนี่ยเราก็สามารถบอกผ่านแบบนี้ได้นะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆว่าเป็น bankloan.csv แบบนี้หรือว่าผมจะทำการ write ไปที่ format ของ SPSS ยังได้เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมทำให้ดูสัก 2-3 แบบละกันอันนี้ก็คือเซฟไปเป็นแบบของ SPSS นามสกุล .save เนี่ยแล้วผมก็กด Ctrl Shift Enter เพื่อรันอันนี้พอรันเสร็จปุ๊บผมก็จะได้เนี่ย
ตัว Bank Loan CSV อันนี้ถ้าง่ายเครื่องเราเปิดบน Excel ดูก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะได้ Bank Loan ที่เป็น CSV ออกมาหรือว่า Bank Loan ที่เป็น .save ก็คือ SPSS เนี่ยพอดีเครื่องผมมี SPSS อยู่เดี๋ยวคลิกอันนี้ให้ดูมันก็จะไปเปิดตัวนี้เนี่ยใน SPSS ได้เนี่ยอันนี้ก็จะได้ตัว Bank Loan ออกมานะครับมาดูที่ Data View เห็นไหมครับเดี๋ยวตรงเนี้ยข้อมูลก็จะเหมือนกันนะฮะมาดูเห็นไหมครับ A41 37 12เนี่ยข้อมูลเดียวกันคือตัว Write ตัว Save ตัวนี้ก็คือมาจากแพ็กเกจตัว Haven นะครับตัวนี้เนี่ยมาจากตัว Haven ส่วนตัวนี้มาจากตัว Read R นะครับหากครั้งนี้พอเราทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะเซฟตัวโน้ตบุ๊กนี้ไว้ได้ก็มาคลิกตรงนี้ปุ่มเซฟตรงนี้กด Ctrl S ก็ได้เซฟไปแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับรีดตัว SAS file แบบนี้นะครับกด Enter ไปนะแล้วสมมติอันนี้ผมปิดไปแล้ววันหน้าเรากลับมาเราก็สามารถมาไฟล์ Open ตัว SAS file แบบนี้ได้เอาละครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาวิธีการอ่านตัว SAS file ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ